สวัสดีครับทุกท่านผมสาธิตปุริกุลครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ The Emirates Stadium แห่งนี้ครับเกมครับอาซอเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นนะครับอาซอเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นโอกาสทองเลยนะครับแต่เขาพลาดไปครับพยายามพาบอลแก็บขึ้นไปครับแล้วครับต้องเผชิญหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วครับโอ้แล้วนี่แล้วเขาก็ยิงเลยครับเขายิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆครับแต่บอลมันหลุดออกนอกกรอบไปครับมุลเลอร์คริสเตียโน่โรนัลโด นะครับอาซอเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโดเซดริชฮุมเมลส เปิดลูกนี้มาได้และลูกนี้ยิงเลยครับแม่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับและลูกนี้ก็เป็นประตูของเรอัลมาดริดครับคริสเตียโน่โรนัลโดครับทำประตูที่สวยงามจริงๆครับนั่นแหละครับโรนัลโดอย่างที่เราเห็นครับถ้าท็อปฟอร์มนั้นอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับเขาทำได้อีกแล้วเลสเตอร์เป็นฝ่ายได้ประตูออกนำแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดไว้จริงๆชาก้านะครับอาซอเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับผู้ชมตัดสินครับยกธงขึ้นมาแล้วครับดูแล้วลูกนี้ก้ำกึ่งมากนะครับแนวรับก็พอจะยิ้มอ่อนแล้วครับแรกเหมือนว่าผู้ชมตัดสินจะไม่ยกแล้วนะครับฮุมเมลส มุลเลอร์นี่ครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้เป็นโอกาสทองของเขาครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอ
ริสเตียโน่โรนัลโดมาเป็นโอกาสเลยครับและลูกยิงลูกนี้พุ่งสามตัวพุ่งไปเซฟได้สวยครับลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้โอ้โหเซฟลูกนี้สุดยอดนายทวารจริงๆครับเอาละครับหมดครึ่งแรกครับนักเตะเดินกลับเข้าห้องพักกันแล้วครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับโทมัสมุลเลอร์คาร์ลอสเตเวสวันนี้ทำได้เยี่ยมครับผ่านบอลไปได้สวยเลยและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหและลูกนี้เป็นประตูครับต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะลักออกไปครับแล้วก็ต้องให้คำชมเขาเลยนะครับว่าเขาสกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโดลูกนี้บอลไปชนเสาไปอีกครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับเขาสามารถทำประตูได้อีกแล้วครับซึ่งก็เป็นลูกที่2ของเขาในเกมนี้นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับอย่าต้องยกนิ้วให้เลยครับโอ้โหมงได้สวยงามมากครับยอดเยี่ยมจริงๆครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดบอลผ่านมาแล้วครับแล้วลูกนี้เอาสกินบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้ชาก้าแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับโทมัสมุลเลอร์
เราน่าจะผ่านไปได้นะครับที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับชาก้าโอ้โหแล้วดูครับเขาปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยไปเลยครับ